แรปพากูไปเจอเพื่อนเจอพี่แรปบันทึกชีวิตกูไว้ให้ดูเป็นเจอนี่กำแพงมันก็คือสิ่งที่สร้างมาขวางกันจากอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ข้างหลังนั้นในทุกวันที่ลูกออกจากบ้านแม่และพ่อยังฟูอวยพรให้ปลอดภัยในโลกกว้างหาเช้ากินค่ำก็จะได้สักแดงหาของเครื่องใช้ที่จะซื้อกับแพงโลกแคบที่วุ่นวายโลกที่พลิกผันแล้วมันจะเป็นชีวิตฉันจะบ้าตายรายวันคำบางคำมาอาจเป็นพิษร้ายกับใครบางคนนั้นลองคิดไว้บางคำพูดอาจทำให้คนตายแค่คิดก่อนพูดทำไม่ได้กันใช่ไหมอยากเด็กหลังจากที่พวกมึงเจอตอนนี้มาจับไมค์อยู่บนเวทีทางที่กูเดินไม่ใช่เรื่องมึงเอ้ยกูกล้าเผชิญต่อหน้าพี่ดีกูอยู่เหนือดูคำนินทาเพราะการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์บางครั้งคำคนพูดนั้นมันเหม็นเน่ายิ่งกว่าอาหารบูดคำพูดที่คนเขาว่าก็ไม่ได้สนใจท้อไปมันก็เสียเวลาหัดแล้วยังไม่ถึงปีกูต้องฝึกแค่ไหนกว่าจะได้ใจมายะ